สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้ผมมาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับกะว่าจะมาถ่ายรูปคิตตี้ซะหน่อยแต่เผอิญไปเห็นสาวหนึ่งคนนะครับซึ่งทุกคนก็รู้จักกันดีเดี๋ยวผมพาไปหาเขาก่อนนะครับว่าเขาคือใครแวบๆอยู่แถวเนี้ยแหละครับเดี๋ยวเราหาก่อนเมื่อกี้แวบๆอยู่งี้ผมรีบไปหยิบไมค์มาป่ะน้องป้าสวัสดีครับเดี๋ยวใส่ไมค์ก่อนได้ยินไหมเนี่ยเน็บเน็บสวัสดีค่ะวิ่งไปหยิบไมค์มาพอเจอน้องปลาสวยทะลุหน้ากากออกมาเลยมาทำอะไรครับน้องปลาวันนี้ปลาก็มาขายเรือนะคะอ๋อคิดว่าไม่ได้มาเป็นพิตตี้ไม่ใช่ยังขายเรืออยู่นะคะอ๋อยังขายเรืออยู่ค่ะเรืออะไรเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าขายหมดแล้วยังมีให้ขายอีกเหรอขอบคุณพี่วีมากเลยครับ2คลิปนะคะที่ออกไปก็คือ Atlantis 43กับ Marino 43ถูกขายหมดเรียบร้อยขายหมดเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ปลาพาพี่วีไปดูเรืออีก1ลำมีอีกเหรอใช่อยากให้พี่หมดสต็อกอีกถ่ายในออกคลิปให้ปลาหน่อยอ๋อจะให้ถ่ายใหม่ใช่ถ่ายใหม่ค่ะเรืออะไรวันนี้ครับชื่อรุ่น Flybit 66นะคะ Flybit 66ใช่อ๋อก็2ชั้น3ด้วยสิ3ชั้น3ชั้นแล้วก็66ก็คือ66ฟุตใช่66ฟุตค่ะตามมาเลยเดี๋ยวผมใช่พาไปดูโมเดลดีกว่าเห็นโมเดลแว๊บๆมีโมเดลเดี๋ยวเข้าไปดูโมเดลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันไหนเจอบ้านปลาพาไปดูเลยนะคะแล้วตรงนี้เสียงมันดังป่ะป่ะค่ะไปค่ะขออนุญาตถอดได้มั้ยน้องปลาได้ๆถอดได้เลยค่ะถอดโอ้ยโควิดนี่ค่ะพี่วีเป็นรุ่น Flybit 66นะคะรุ่นนี้อะแล้วอันเนี้ยอันนั้นจะเป็น 77S Collection ค่ะแต่รุ่นเนี้ยที่ปาบอกพี่วีว่าเป็นรุ่นแนะนำที่ปาอยากจะให้พี่วีเนี่ยช่วยถ่ายลงคลิปพี่ปาหน่อยอืมค่ะ66ฟุตใช่ Flybit สวยมากตอนนี้เรือแม่จะมานั่งอธิบายกันตอนนี้มันก็ไม่โอเคนะน้องปาเอ๊หรือว่าเราต้องนัดไปพัทยากันอีกรอบเนาะเดี๋ยวมีโบชัวร์ให้ผมดูไหมมีปลาเอาโบชัวร์ให้ดูป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยตรงนู้นดีกว่าปลาเชิญพี่บีเข้าไปนั่งนะคะเป็นหิวน้ำไหมไปทานน้ำก่อนน้ำก่อนไปค่ะป่ะป่ะป่ะค่ะอันนี้คือแคตตาล็อกนะคะครับผมรวมของอาซิมูทเลยนะคะอัปเดต2021ล่าสุดพี่บีเปิดเข้าไปดูเลยค่ะโอ้ใครอยากได้ต้องมาหาน้องปลานะครับอันนี้คือรวมทั้งหมดของอาซิมูทเลยใช่รวมทั้งหมดเลยค่ะพี่เปิดดูนะ66ค่ะ66รุ่นนี้ใช่รุ่นนี้หน้าตาอย่างนี้เลยแบบนี้เลยสวยอ่ะสวยไหมคะพี่วีสวยมากเดี๋ยวดูข้างในซิดูข้างในซิใช่ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวจริงกันหูข้างบนนี้หรูมากใช่เป็นฟรายบิดค่ะยาวด้านบนเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นไม้สักแท้นะคะอืมค่ะพื้นที่ใช้สอยเต็มเลยอันนี้ขับได้ทั้งบนและล่างใช่ป่ะใช่ถูกต้องค่ะโอ้อันนั้นเดี๋ยวพี่วีรอปลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวปลาเอาน้ำให้ทานนะคะได้ครับผมจะชวนผมไปถ่ายเนี่ยราคาเป็นไงมีราคาพิเศษให้ผมไหมราคาพิเศษอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบอกตอนนี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โอเชียนมารีน่าดีกว่าปาจะพาพี่วีนะคะไปลองซีทายเรือด้วยแล้วก็ไปบอกราคาพิเศษอีกเหมือนเดิมนะคะอีกเหมือนเดิมเราก็จะไปบอกกันในน้ำใช่บอกกันในน้ำว่าเป็นแบบไหนนะคะว่าแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็นยังไงที่ใช้สอยด้วยทุกๆอย่างนะคะว่ามันต่างจากแอตแลนติสหรือแมาริโนยังไงบ้างคราวที่แล้วมีคนบ่นผมว่าทำไมไม่พาลงไปดูเครื่องยนต์อยากจะบอกว่ามันเล็กมันแคบผมลงยากเดี๋ยวลำนี้พาลงไปดูนะครับลำนี้มันใหญ่หน่อยลงได้นะครับไปเลยดีกว่าไม่ต้องปลาพัทยาไปไหมไปเลยพัทยาดีกว่าไปเลยค่ะเจอกันพัทยาเลยครับผมแล้วเราก็มาถึงอาซิมูทนะคะ Flybit 66ค่ะที่ Ocean Marina นะครับมันใหญ่มากเลยน้องปลาใหญ่นี่นี่เรายืนอยู่ท้ายเรือนะครับใช่ค่ะหัวอยู่นู่นใช่เราลองเดินไปดูหัวกันไปดูค่ะมา นี่มันสักกี่ก้าวเนี่ยน้องปลาใหญ่มากโอ้ใหญ่มากไม่เดี๋ยวต้องนับใหม่นะว่ากี่ก้าวต้องนับดูว่ากี่ก้าวตอนนี้คือเปิดเจนเปิดอะไรอยู่นะครับกระจกนี้เป็นห้องอะไรน้องปลากระจกนี้เป็นห้องของเกสค่ะเกสรูมนะคะก็คือห้องรับแขกห้องนอนของแขกห้องนอนของแขกค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ห้องรับแขกใช่แล้วก็ถัดมาก็กลมๆนี่กลมๆก็คือกระจกห้องน้ำเข้าห้องน้ำก็ยังมีทิวทัศน์ดูได้นะคะอ๋อใช่แล้วก็เป็นกระจกในส่วนของห้องมาสเตอร์ที่เป็นมาสเตอร์หัวเรือนะคะเรือลำนี้มีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะมาสเตอร์2ห้องนอนแล้วก็เกสต์2ห้องนอนค่ะใหญ่ไหมคะพี่วีใหญ่มันเกินแฟมิลี่ไหมเกินแล้วก็อย่าลืมว่าเรือลำใหญ่ขนาดนี้ต้องมีกัปตันและลูกเรือก็ยังมีห้อง
ห้องกับการละลูกเรือด้านหลังอีกด้วยค่ะแยกเป็นสัดส่วนรวมทั้งหมด5ห้องนอนใช่ถูกต้องค่ะนะครับห้องนี้ก็น่านอนนะเนี่ยน้องปาใช่ดูสิคือที่ผมบอกน่านอนเพราะอะไรรู้ป่ะคือกระจกมันกดลงใช่ถูกต้องค่ะมันมองเห็นพื้นน้ำใช่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรือกันดีกว่าน้องปาไปดูเรือกันเลยค่ะนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้ลองไหมเนี่ยฝนจะมาแล้วเนี่ยน้องปาได้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 เดี๋ยวปลาปักตะไคร้ให้อ๋อพายุมาใช่ป่ะปักปุ๊บพายุเข้า3ลูกปะเข้าห้องเรือเข้าเรือก่อนครับค่ะน้องปลาครับลำนี้เนี่ยแพลตฟอร์มลงน้ำได้เหมือนกันไหมน้องปลาลงได้เหมือนลำแอตแลนติสเลยค่ะแล้วก็ลำนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่นะคะสามารถลงน้ำได้ลึกเท่าๆกันเลยค่ะก็คือเดินลงบันไดมาแล้วก็เล่นน้ำได้เลยว่าอย่างนั้นได้เลยใช่นะครับตรงนี้ก็เคยให้ดูที่แอตแลนติสแล้วใช่เหมือนกันแล้วก็แต่ลำนี้อาจจะวางเจ็ตสกีขนาดใหญ่ได้นะคะนะครับแล้วก็ห้องที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามีห้องกัปตันนะครับห้องกัปตันก็จะอยู่ท้ายเรือนี่เดี๋ยวผมจะมีแรงเปิดเปล่าไม่รู้นะประตูมันใหญ่มากเปิดเลยนี่ค่ะนะครับก็จะเป็นห้องนอนกัปตันในนี้มีห้องน้ำไหมน้องปาน่าจะมีนะนี่มีห้องน้ำอ่ะเนี่ยปาเดินลงโชว์ให้ดูเห็นไหมเนี่ยกว้างนะมีแอร์เย็นสบายค่ะอ๋อกัปตันก็มีแอร์ด้วยใช่ไม่ลำบากมีห้องน้ำทุกอย่างเป็นส่วนตัวของเขาก็จะมีห้องน้ำห้องนอนของกัปตันอยู่ในนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันร่มชูชีพเก็บอะไรอยู่ในนี้อ่ะฮะค่ะมีปิดให้หนูหน่อยโอเคค่ะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันมาต่อดูท้ายเรือใหญ่มากนะครับข้างนอกนี่มีฟังก์ชันอะไรให้เราใช้งานบ้างเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นกะที่ซิงค์นะคะซิงค์ล้างแก้วล้างจานล้างปลาตกมาเป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้ก็คือเปิดใช้น้ำนะครับแล้วก็พับเก็บก็เอามันลงไปแล้วก็ปิดไอ้นี่ใช่ข้างล่างเนี่ยน้องปลาส่วนข้างล่างเป็นตู้ทำน้ำแข็งนะคะอ๋อมีเครื่องทำน้ำแข็งในเรือเลยมาในส่วนของด้านหลังอันนี้เป็นมุมโปรดของปลาเลยปลาก็ชอบมากนะคะเนี่ยใหญ่นะเนี่ยน้องปลาโต๊ะเนี่ยนั่งได้ประมาณ 5-6 ท่านนะคะทานข้าวได้นะคะแล้วก็ในกรณีตกเย็นนะคะมองซันเซ็ตไปก็สวยตกแต่งหมอนนิดหน่อยก็ทำให้ดูด้านหลังเนี่ยสวยขึ้นมาเลยนี่แล้วพอเราเล่นน้ำเราก็นั่งเชียร์กันอยู่ตรงนี้ได้นะน้องปลานะเราก็ถ้าเป็นแฟมิลี่เราก็ดูน้องๆเล่นน้ำได้เราก็นั่งทานข้าวไปดูเด็กๆได้ค่ะอันนี้นี่ภายนอกนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูภายในภายในนี่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วยังข้างบนอีกข้างบนอีกฟังชั้นต้องบอกว่าเรือลำนี้มี3ชั้นอย่างที่บอกใช่3ชั้นนะครับก็คือชั้นบนไฟบิดนะคะแล้วก็ด้านล่างลงไปห้องนอนอีกชั้นนึงด้านท้องเรือนะครับเอาอันไหนก่อนดีมันใหญ่มากเลยน้องปลาเอาข้างด้านบนก่อนไหมแล้วค่อยไล่ลงมาได้เอาด้านบนก่อนไปแล้วขึ้นข้างบนกันค่ะน้องปลาข้างบนนี่ก็โต๊ะเหมือนเดิมเลยเนี่ยนี่ไซส์เดียวกับข้างล่างเลยมั้งเนี่ยน่าจะไซส์เดียวกันไหมปลาว่าน่าไซส์ใหญ่กว่าค่ะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับกึ่งเป็นลองเทเบิลในกรณีทานข้าวเป็นดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยทานตรงนี้ได้นะคะก็ดินเนอร์เสร็จหันมาตรงนี้คืออะไรก็เป็นซิงค์ใช่ซิงค์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บาร์บีคิวบาร์บีคิวใช่ใต้นี้นะคะจะบอกว่าที่ทำน้ำแข็งอีกนะนั่นน้ำแข็งและตู้เย็นอันนี้จะเป็นตู้แช่เย็นใช่แล้วก็ก็คือเครื่องทำน้ำแข็งเหมือนข้างล่างใช่ค่ะอ๋อกินน้ำแข็งไม่ต้องเดินไปขึ้นไปไม่ต้องแหมเรือเราขนาดนี้แล้วเรามีฟังก์ชันครบนะคะไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงทำน้ำแข็งนะครับใช่ปิ้งบาร์บีคิวเสร็จแล้วก็มาเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะมาดูด้านหน้าเด้งมีโต๊ะอีกนี่มีโต๊ะอีกสำหรับเราก็เผื่อเนาะมีทั้งกัปตันผู้ช่วยกัปตันนะคะอาจจะเป็นเราก็อาจจะนั่งเพื่อนๆแขกๆนั่งกินกินสแน็คอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแล้วก็มองวิวทะเลไปทางหัวเรือด้านหน้าได้อีกเวลาเราวิ่งเรือเรานั่งบนเนี้ยจะดูสวยกว่าใช่แฮปปี้น้องปลาผมเหลือไปเห็นอันเนี้ยแสดงว่ามันต้องหดลงได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอันเนี้ยหดลงได้นะคะเป็นกลางออกมากลางออกปึ๊บทั้งสองอันนี่มันจะเด้งขึ้นแล้วมันจะเด้งขึ้นแล้วหมุนได้แล้วก็เอาลงได้เอาลงได้คือมันจะเป็นเบาะนอนใหญ่ใช่ไหมน้องปลาถูกต้องค่ะก็คือเราจะหดไอ้นี่ลงมาข้างล่างแล้วก็ให้เสมอกับเบาะแล้วก็ปูฟูอีกทีนึงก็เป็นเบาะนอนได้อีกก็คือทำได้สองฟังก์ชันก็คือนอนเล่นหรือว่ากินอาหารใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็โทษนะคะข้างใต้ปลาเนี่ยก็ยังเป็นเห็นไหมคะจะมีสตอเรจเก็บของเกือบทุกที่ที่เป็นข้างใต้แบบนี้นะคะเขาใช้เนื้อที่ได้เขาเรียกอะไรเต็ม 100% มากๆคืออยากให้มีช่องว่างแหละจะเอาตัวนี้ใส่เป็นที่เก็บของทั้งหมดเลยค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังที่ว่าใหญ่ขนาดไหนกว้างไหมครับข้างหลังเป็นไงคะกว้างไหมคะนี่ปากับพี่วีอยู่กัน2ท่านยังกว้างขนาดนี้เลยยังกว้างขนาดนี้เดี๋ยวผมต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าส
่วนใหญ่ข้างหลังเนี่ยเขาจะไว้พวกอะไรนะไอ้กล่องชูชีพอ่ะใช่มั้ยครับเขาก็จะวางอยู่ข้างบนแล้วก็ตรงนี้จริงๆวางโต๊ะวางถ้าเกิดตรงนี้ที่อิตาลีอ่ะนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับว่าโต๊ะกาแฟเล็กๆหรือโซฟาเล็กๆตั้งอีกอันนึงนะคะไว้ในกรณีถ้าเกิดว่าอยากจะมองเห็นด้านบนมุมสูงนะคะเขาก็นั่งดูตรงนี้กันถ้าบ้านเราก็ผูกเปย์ได้มั้งเนี่ยใช่ ผูกเปย์หรือตั้งแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบาะนิ่มๆ นะคะสบายๆตรงนี้ได้อีกไอ้เบาะที่เขาชอบนอนกับพื้นนะไอ้ที่กลมๆใหญ่ๆอ่ะนะถูกต้องมันกันน้ำกันฝนได้ด้วยถูกต้องค่ะนอนเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ใหญ่มากตรงนี้ใหญ่มั้ยคะใหญ่เนาะจริงๆแล้วตอนนี้มัน66ฟุตอ่ะพี่วีมันใหญ่มากจริงๆแล้วเอาไอ้เครื่องปิ้งใหญ่ๆขึ้นมาตั้งได้เลยนะหรือลูกค้าบางท่านก็อาจจะมีสระว่ายน้ำตรงนี้ให้น้องเล็กๆได้อีกเหมือนกันค่ะอ๋อเป็นสระแบบเป่าลมเงี้ยนะใช่ค่ะเออเอาขึ้นมาเป่าลมใช่ขึ้นมาเป่าลมอ๋อแล้วก็ลงสไลเดอร์ลงไปนู่นเลยลงข้างล่างไปเลยเนาะเอางั้นเลยนะเอางั้นเลยอ้าวพื้นที่มันใหญ่ไงพอใหญ่แล้วเราจะทำอะไรก็ได้ใหญ่มากครับใหญ่มากเฉพาะข้างบนนี่ใหญ่มากยังไม่คิดถึงข้างในเลยว่าจะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่าฟังก์ชันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมให้น้องปลาพาดูอินทีเรียก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องระบบขับเคลื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าวันนี้เรามีกัปตันมาด้วย import มาเลยใช่นะครับโอเคไปข้างล่างต่อครับข้างปลาผมเหลือไปเห็นค่ะพี่วีมีอะไรด้วยเป็น storage เก็บของใต้บันไดค่ะเห็นมั้ยคะไม่ให้เสียเนื้อที่เลยใช่มั้ยไม่ให้เสียเนื้อที่เลยอ่ะพี่วีลองเปิดดูค่ะลองเปิดดูอ๋อนี่ต้องปิดใช่แล้วก็ยกขึ้นมาเห็นไหมคะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะเก็บผ้าพลาสติกที่คุมพวกไม้คุมบอกใช่ไหมเก็บเอาไว้ใช่เป็นไงคะเนื้อที่ไม่เสียเลยเนื้อที่ไม่เสียเลยใช่น้องปลาพี่เห็นประตูเนี่ยมันเป็น3สเต็ปใช่ค่ะแสดงว่ามันต้องเปิดเลื่อนได้ใหญ่มากเลยใช่ไหมเลื่อนได้1แล้วก็เลื่อนได้2พับไปถึงด้านนี้เลยค่ะใหญ่มากอ๋องั้นแสดงว่าประตูนี่กว้างอย่างนี้เลยอย่างกับประตูห้างเลยใช่ไหมป้าใช่ค่ะเดี๋ยวป้าเปิดโชว์หนึ่งสเต็ปก่อนเดี๋ยวพี่วีช่วยป้านะเพราะว่ามันเป็นประตูนี้ถ้าพายมันจะหนักนิดนึงพี่วีอ๋อนี่คือมันน่าเสร็จแล้วมันล็อกเลยล็อกเลยค่ะล็อกเลยเพราะว่าในกรณีถ้าเกิดว่าถ้าเรือโครงไปเรือโครงอย่างเงี้ยมันจะล็อกให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็มีล็อกอยู่เดี๋ยวพี่วีปลดล็อกให้ป้าหน่อยค่ะอ๋อนี่มันมีล็อกอยู่ตรงนี้ใช่ปลดปึ๊บแล้วล็อกอีกไหมแล้วถ้าไปดูแล้วล็อกอีกไหมล็อกอีกค่ะปึ๊บกึ๊บอ๋อล็อกอีกเว้ยเห็นไหมคะโอ้ประตูนี่ใหญ่มากอ่ะปากับพี่วียืนกันยังยืนได้อีกคนนึงอ่ะสมกับความอลังการจริงๆกับ66ฟุตนะครับใช่ค่ะป่ะเดี๋ยวเราเข้าดูข้างในเดี๋ยวแอร์ออกร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวปิดก่อนใหญ่มากน้องปลาใหญ่ไหมคะนี่คืออ๋อนี่ยังมีที่ขับอีกที่นึงใช่อันนี้คือซาลูนของลำ66ฟรายบิดนะคะใหญ่ไหมคะพี่วีมากมากมากเนาะมากมีแกลเลอรี่หรือว่าครัวด้านบนนะคะแล้วก็โต๊ะทานข้าวเป็นแบบรองเทเบิลนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่านะครับโอเคเริ่มจากทางเข้าเลยผมเห็นแวบหนึ่งมาโอ้โหหรูหรามากน้องปลาเราว่าเราน่าจะแบบจิบแชมเปญกันสักหน่อยนะคะพี่วางแก้วใช่เห็นสัญลักษณ์อาร์ซิมูดไหมคะอ๋อมีโลโก้เลยใช่มีโลโก้อาร์ซิมูดหมดเลยนะคะทุกอันจะเป็นโลโก้อาร์ซิมูดหมดเลยนี่แม้กระทั่งแก้วน้ำก็จะเป็นอาร์ซิมูดค่ะโอ้โหนี่คือเต็มที่เลยเนี่ยเตรียมเมาน้องปลานี่มันสำหรับโชว์สวยๆเลยนะน้องปลาใช่ค่ะถูกต้องมันเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งเลยใช่ค่ะใช่นะฮะปลาถึงบอกว่าลำนี้มันครบนอกจากเหมือนที่วีบอกไปตอนแรกเนอะครอบครัวใหญ่แล้วก็ยังสามารถนะคะเป็นแขก VVIP นะคะเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจค่ะก็ชวนมาซื้อเรือลำนี้แล้วก็พามาท่องเที่ยวได้คือต้องบอกงี้เวลาคุยธุรกิจกันให้มันแบบแน่นแฟ้นใช่ไหมเขาเรียกความสัมพันธ์แน่นแฟ้นคือเราสร้างกิจกรรมร่วมกันก็คือเอามาเที่ยวกับเรือด้วยกันนะครับแล้วก็คุยธุรกิจเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างดูโซฟาก็มีสองฝั่งนะคะด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านฝั่งขวามันเหมาะสำหรับรับแขก VIP เลยไม่ใช่ VIP ต้อง VV ด้วยนะต้อง VV Big Boat ใช่ที่เก็บจานน้องปลาที่เก็บจานเดี๋ยวปลาขออนุญาตนะคะจะเห็นดูว่าเขานะคะถูกแบ่งแยกออกมาเป็นสัดส่วนนะคะเริ่มต้นอันนี้ก็อะไรคะแก้วน้ำชาแก้วกาแฟหรอแก้วกาแฟช็อตนะคะด้านหลังก็จะประทับอาซิมูดอ๋อมีโลโก้ใช่แล้วก็คือเขาทำมาเฉพาะเรือนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นจานเปรนะคะหรือว่าจานที่เราใส่ผลไม้นะคะ
นี่ผมสังเกตอยู่อย่างนี้คือเขาล็อกไม่ให้มันหล่นเลยนะใช่ในกรณีถ้าเกิดมันมีคลื่นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะหรือพายุมาเนี่ยเขาก็จะล็อกนะคะไม่ให้ของเสียหายหรือกระแตกนะคะอ๋อนี่คือครบเลยนะเนี่ยครบเลยจานเล็กจานใหญ่แก้วแก้วกาแฟแก้วชาแก้วอะไรมีหมดแก้วเหล้าก็มีจะเหล้าจะไวน์นะครับเห็นไหมอ๋อนี่ลงมาทั้งจานมีทั้งโบใหญ่แล้วก็เป็นจานทานข้าวนะคะนี่น้องปลาซื้อบ้านใหม่ยังไม่ได้เยอะเท่านี้เลยไม่ต้องไปหาซื้อจานเองนี่มีให้ครบของปลามีให้ครบเลยเห็นไหมช้อนซ่อมใหม่ช้อนซ่อมยังไม่เห็นนี่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมอยู่ในครัวอันนี้ก็คือจะเป็นจานสำหรับใช่สวยๆไว้สำหรับเลี้ยงแขก VIP ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเรากินเองก็จานพลาสติกกล่องโฟมกล่องโฟมไหมตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยดูมันเหมือนจะเปิดได้นี่เป็นปรับเวลาเปิดเพลงอ๋อตรงนี้ก็คือสำหรับวิทยุเพลงเพราะว่าเรือนี้มีบลูทูธทั้งลำโอเคค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นโซฟาอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนด้านบนตรงนี้คืออะไรนะคะที่เก็บทีวีแง่เลยทีวีใช่ทีวีเก็บทีวีก็คือเราสามารถสไลด์ทีวีขึ้นลงได้ขึ้นลงมาค่ะใช่แต่วันนี้ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมยังไม่ได้ใส่ค่ะ okay. เพราะว่าทีวีมาติดบ้านเราได้ไม่เป็นไรเพราะอันนี้มันเป็นเรือใหม่อ่ะเนาะค่ะตรงนี้อะไรครับน้องปลาตรงนี้สวยอ่ะสวยไหมคะจริงๆแล้วเหมือนก็เป็นเหมือนวางของโชว์ของโชว์หรือในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บของแทนป่าเรือให้ดูโอ้ยังมีตู้เก็บอีกมีตู้เก็บของได้อีกนะคะเป็นไงคะเยอะมากที่เก็บของเนาะอย่าบอกว่าใต้บันไดก็มีนะไม่มีไปดูนี่คือที่นั่งเล่นแล้วใช่ยังมีที่กินข้าวอีกโต๊ะทานข้าวนะคะเป็นโต๊ะยาวไว้ทานข้าวสำหรับ6ที่นั่งนะคะนั่งสบายแอร์เย็นไม่อยากออกไปข้างนอกเลยแอร์เย็นไหมคะเนอะตอนนี้แอร์เย็นมากอยู่กลางทะเลแอร์ต้องฉ่ำๆเนาะมันถึงจะแบบนี่ผมเหลือเพิ่งไม่เห็นไฟเรือนี่เท่มากนะมันไม่ได้เป็นดวงๆเป็นดาวไรแล้วมันออกมาเป็นเส้นแล้วใช่แล้วทำเป็นเส้นค่ะการตกแต่งของเรืออาซิมูทก็คืออิตาลีอะค่ะการตกแต่งก็คือเป็นอิตาลีทั้งหมดเลยค่ะด้านหลังพี่วีก็เป็นครัวนะคะมีน้ำกินบ้างไหมเนี่ยใช่พี่วีรอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวป้าเปิดน้ำให้ทานมันจะแน่นนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างคือเซฟตี้นะคะพี่วีทานน้ำนะคะน้ำค่ะพี่วีขอบคุณครับค่ะโอ้นี่ตู้เย็นใหญ่เนี่ยมีช่องฟิสด้วยมีช่องฟิสเตอร์ใช่ถูกต้องหันมาด้านนี้นะคะก็คือเป็นนี่ทำกันเป็นหม้อเลยเหรอครับใช่นี่เป็นเตาไฟฟ้าดูหม้อเขาสิเห็นไหมก็อาซิมูทเหมือนกันยังเป็นหม้ออาซิมูททำหม้อด้วยเหรอใช่ทำหม้อด้วยโอ้โหค่ะก็คืออันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะคะเป็นอินดักชันไหมเนี่ยเป็นอินดักชันเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นทั้งไมโครเวฟแล้วก็โอเว่นนะคะก็คืออบได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ผมว่านะมันน่าจะเป็นทำอาหารพวกสไตล์ฝรั่งนะผัดกะเพราคงไม่ไหวมั้งในนี้น่าได้มันมีฮูดเหรออ๋อมีเครื่องดูดควันด้วยมีเครื่องดูดควันด้วยโอ้โหจะเสียบหม้อข้าวก็มีปลั๊กให้อือแล้วตรงนี้ก็มีแอร์ของเขาด้วยไว้ปรับอากาศทั้งหมดนะคะค่ะแล้วก็มาด้านนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานปกตินี่นี่มาดูตรงนี้ไปยกไม้ออกนะฟืบอ๋อเป็นที่เก็บของแห้งใช่อ่ะเก็บของกะปิน้ำปลางี้ใช่ไหมน้ำปลาใช่เก็บมันลงไปในกรณีถ้าเกิดเราไม่ใช้ของเราก็เก็บลงไปคือเรือพวกนี้จะพยายามไม่วางของอย่างเงี้ยมันจะกลิ้งไปกลิ้งมามันจะไม่โอเคค่ะนะครับด้านบนนี่เปิดได้ไหมเนี่ยไหนที่พี่ลองเปิดซิอันนี้ไม่ได้อันนี้เปิดไม่ได้ค่ะอันนี้ด้านที่มีเปิดได้ค่ะเป็นอะไรนะเป็นไอ้ที่ดูดควันอ๋ออันนี้ยังเก็บของได้อีกใช่เก็บของได้อีกเป็นไงคะช่องเยอะอันนี้ปลาเก็บน้ำหอมไว้ฉีดบนเรือปึ๊บช่องเยอะใช่แล้วก็ตรงนี้โอ้โหนี่คือไว้วางขวดนะคะขวดซอสขวดน้ำมันต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้เขาคว่ำหรือล้มนะคะในกรณีถ้าเกิดเรากำลังแล่นเรือนะเรือเดินอยู่เราก็ใส่ตรงนี้ไปครัวดีกว่าบ้านผมอีกอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะมีช้อนแล้วเอ้ยมีจานแล้วมีช้อนไหมมีช้อนไหมโอ้ยังหรูเห็นไหมคะอาซิมูทอีกแล้วอาซิมูทอีกแล้วอาซิมูทก็ทำช้อนด้วยเหรอใช่เห็นไหมคะทุกอย่างว้าอาซิมูททำทุกอย่างเลยวะทำทุกอย่างแม้กระทั่งช้อนคาเล็กๆเขาก็อาซิมูทนะบางคนแบบว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยก็อาซิมูทเห็นไหมอืม
ป็นไงคะพี่วีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตรงนี้ยังไม่จบนะคะนี่เราอ่ะน้องปลาผมชอบมากเลยตรงเนี้ยชอบไหมเออคือบางคนบอกว่าเฮ้ยอยู่คอนโดอ่ะมันแคบมากครัวหันก้นจะชนกันแล้วแต่จริงๆแล้วเรือดูสิเห็นปะนี่มันนี่มันไม่ใช่คอนโดแล้วนี่มันบ้านแล้วพี่วียังหมุนขึ้นไปเออนี่มันบ้านแล้วมันบ้านแล้วเนาะแต่ยังไม่จบนะคะเรามีตู้นะคะไว้เก็บแก้วไวน์แล้วเราก็มีตู้แช่ไวน์ตรงนี้ฮะนะคะงั้นเลยใช่เห็นไหมคะสามารถใส่ได้ทั้งหมด12ขวดนะคะอันนี้ตู้แช่ไวน์เมาแน่นอนเมาไหมเมาแน่นอนอ่ารับรองเซ็นสัญญาอะไรกันนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเซ็นไม่เหมือนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะบางคนเอ้ยมันคืออะไรนะคะอ่ะนี่ก็เป็นฟังก์ชันอันนี้ปาก็เอาแซมเปิลไว้เป็นการเก็บแก้วให้ดูดึกไหมคะนี่คืออะไรที่เก็บแก้วอ่ะไม่ที่เก็บของต่างๆเก็บอะไรก็ได้เลยบางคนก็อาจจะไว้เก็บพวกหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อีกนะคะแต่อันนี้ปาก็เอาเก็บด้านล่างเนี่ยต้องเก็บอะไรอีกไหมเนี่ยเปิดได้ไหมน้องปลาอะไรเนี่ยเปิดได้เห็นไหมคะอ๋อก็ที่เก็บหนังสือเก็บของใช่ปาก็เอาไว้เก็บไว้ถาดไว้เก็บแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ให้อีกอันนึงเนาะกว้างไหมคะกว้างเนาะน้องปลาคะอย่าหาพี่กวนตีเลยนะคืออะไรก็มีหมดหม้อเมื่อยังมีเครื่องซักผ้ามีไหมที่ลำเนี้ยมีสิพี่วีฮะมีเครื่องซักผ้าในนี้ด้วยมีไหนเสียตังค์แล้วเราก็ต้องเอาให้ครบทุกอย่างค่ะพี่วีซื้อบ้านยังไม่มีเครื่องซักผ้าให้ต้องไปซื้อเองใช่ไหมอันนี้ซื้อเรือมีเครื่องซักผ้าให้อันนี้คือมาให้หมดเลยครบคันแค่เอาตัวกับเสื้อผ้ามาแค่นี้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องเอามาเก็บไว้ในนี้แหละใช่มาแต่ตัวได้เลยใช่ป่ะได้เลยใช่ค่ะไปเดี๋ยวเราค่อยๆลงไปดูตอนนี้ก็คือชั้นบนครบนะครับหมดค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นล่างกันต่อใช่นะครับสี่ห้องนอนมันเป็นยังไงแล้วก็ไอ้เครื่องซักผ้ามันไปแอบอยู่ตรงไหนเครื่องอบผ้ามีไหมเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเป็นตัวเดียวกันเป็นแบบฟังก์ชันเดียวกันค่ะอ๋อทั้งซักทั้งอบไม่ต้องตากผมก็ยังคิดอยู่เมื่อกี้ถ้าซักผ้าแล้วเราจะไปตากตรงไหนหัวเรือเหรออ๋อไม่ต้องตากหัวเรืออบออกมาเลยอบเลยอบเลยได้แห้งออกมาเลยใช่ค่ะถูกต้องเยี่ยมไหมคะเยี่ยมที่สุดแล้วเยี่ยมเลยเนาะไปลงไปดูห้องกันดีกว่าค่ะไปค่ะนี่มันลงไปลึกมากเลยน้องปลาลึกไหมนี่มันลงไป2สเต็ปเห็นสามสเต็ปเลยค่ะไปลงไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะดูห้องไหนก่อนดีเดี๋ยวปลาพาไปดูเอาไล่แต่หัวเลยไหมใช่ไล่แต่หัวก่อนเนาะไล่แต่หัวเลยครับพี่วีอันนี้คือห้องมาสเตอร์หรือว่าเราเรียกว่า VIP นะคะเป็นไงคะเป็นมาสเตอร์เลยหรือเปล่าเป็นมาสเป็น VIP ดีกว่าเป็น VIP ยังไม่ใช่มาสเตอร์ยังไม่ใช่มาสเตอร์ค่ะแต่ว่าเอาง่ายๆว่ามันก็สะดวกสบายนะคะเหมือนห้องมาสเตอร์เพราะว่าห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคือมันเท่ากับมาสเตอร์ของเรือไซส์43ฟุต40กว่าฟุตถูกต้องเลยค่ะถูกต้องนะเลยมันใช่แต่มันเป็น VIP ในของรุ่นของ60ขึ้นไปแสดงว่ามาสเตอร์นี่อลังการมากอลังการค่ะตรงนี้ตรงนี้จะบอกว่าที่มันมองแล้วกดลงก็คือตรงนี้ตรงนี้เนาะค่ะมีไฟเปิดหัวเรืออ่านหนังสือนะคะนี่ๆมาใกล้ๆตรงนี้ผมจะให้ดูคือเรือรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะไม่ค่อยเป็นหนังละมันจะแต่งด้วยเป็นผ้าซึ่งเป็นลายสานตาใหญ่ๆมันจะดูโมเดิร์นแล้วครับแต่พวกอันนี้ป้าต้องแจ้งนะคะว่ามันเป็นมารีนเกรดนะคะก็คือกันน้ำได้ด้วยกันน้ำกันชื้นได้ด้วยถ้าในอาซิบูทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อแบรนด์อื่นป้าไม่แน่ใจอ๋อไฟตกแต่งในห้องก็ยังเป็นเอเซนเซนนี้อยู่นะก็คือธีมเดียวกันทั้งเรือใช่อ่ะนี่ห้องตู้เสื้อผ้าอ๋อมีตู้ดูดแอร์อยู่ในนี้ใช่มีหมดเลยครบนะคะแล้วก็ฝั่งพี่วีก็มีพี่วีลองเปิดดูสิคะนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าเหมือนกันใช่โอ้โหเก็บได้ใหญ่มากอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะมาแต่ตัวได้เลยเก็บของอยู่ในเนี้ยใช่อ้ออย่าลืมนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะมีหมดเลยผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าคลุมอาบน้ำนะคะดีได้ไม่ให้เสื้อกับกางเกงด้วยค่ะแต่ว่าน้องปามีกางเกงในอาซิมุทให้เดี๋ยวหนูปักให้หนูปักให้เราดูห้องน้ำดีกว่าไปดูห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะโอ้ใหญ่ด้วยใหญ่ไหมปาอยากให้เข้ามาดูเห็นของการตกแต่งของมาร์เบิลหรือว่าหินอ่อนนะคะเนียนสวยไหมคะอ๋อนี่เป็นหินอ่อนแท้ป่ะหินอ่อนแท้แล้วก็ฟังก์ชันของเขาก็เก็บทุกอย่างได้หมดเลยเห็นไหมคือบางคนแบบเอ้ยถ้ามีแชมพูมีอะไรแล้วก็ไว้ตรงนี้ได้นะคะพี่วีแล้วก็มาถึงในห้องของโซนของชาวเวอร์อ่าฮะปลาเข้าไปโชว์อาบน้ำ
ได้หมดเลยเอ๊ะข้างบนคืออะไรอันนี้เหรอคะอือฮึมันเป็นเหมือนกับว่าตัวระบายอากาศค่ะอ๋อผมคิดว่าน้ำอ๋อไม่ใช่เป็นตัวระบายอากาศให้ค่ะอ๋อเป็นที่อาบน้ำจริงจังเลยนะเนี่ยจริงจังเข้าได้สบายเพราะคนอิตาลีเขาก็สูงใหญ่อยู่แล้วอ่ะฮะปาพาไปดูห้องที่สองนะคะพี่บีมาดูห้องเกสปาเรลอันนี้ก็คือห้องแขกใช่อันนี้มันสามารถต่อได้ไหมเป็นไม่ได้ก็คือแยกนอนเลย2ฝั่งใช่ค่ะแยกนอนเลย2ฝั่งเป็นไงคะพี่บีเห็นอย่างนี้นะเล็กๆนี่อะไรที่เก็บของอีกเป็นไงคะฟังก์ชันเขาเยอะมากอ๋ออีตรงนี้ก็คือใต้ของคอนโซลใช่คนขับใช่พี่บีแล้วพี่บีให้พี่บีไปทายว่าห้องเล็กๆอย่างนี้มีห้องน้ำไหมเออจะมีได้ไงมีสิอ๋อมีประตูอีกอ๋อเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงนี่มันมีการปรับอุณหภูมิทุกได้ทุกห้องเลยใช่ไหมน้องปาใช่ทุกห้องอุณหภูมิแอร์เนี่ยเปิดปิดห้องใครห้องมันค่ะเราไม่ใช้แอร์รวมนะคะเป็นแอร์แยกห้องใครห้องมันเพราะฉะนั้นเนี่ยความคือใครอยากได้อุณหภูมิไหนก็ได้ใช่ใช่แล้วแต่ชอบคนไหนชอบเย็นแยกกันไปเลยใช่ค่ะใช่โอ้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้านหลังที่วีเหมือนเดิมนะคะอันไหนที่วีพาไปดูห้องน้ำสิห้องน้ำก็ไม่ได้เล็กไปกว่าห้องไอ้นู่นเลยไม่เล็กค่ะยังใหญ่อยู่ใช่อันนี้เป็นแบบอ๋อยังเป็นหินเหมือนเดิมอีกด้วยใช่เป็นหินอ่อนเหมือนเดิมแล้วก็ก็คือตกแต่งเหมือนเดิมตกแต่งเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งลำเหมือนกันค่ะแต่บางคนบอกว่าเอ้ยห้องนอนอันนี้มันมีห้องน้ำได้ไงจริงมันเป็นห้องคอนเนคชั่นนะคะระหว่างห้องของเกรสนะคะของอีกห้องหนึ่งเหมือนกันให้มาใช้ห้องนี้รวมกันได้อ๋ออีกห้องหนึ่งไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำอ๋อก็จะเป็นมาใช้ห้องรวมกับอันนี้ต้องค่ะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเล็กอีกห้องดีกว่าไอ้ที่ไม่มีห้องน้ำจะเป็นยังไงอ่ะโอเคไปกันเลยค่ะนี่พี่วีนี่เป็นห้องเกสอีกห้องหนึ่งของปาอ่ะพี่วีดูนะอ๋อห้องนี้จะเล็กกว่าเดิมใช่จะเป็นเตียง2ชั้นหรือเป็นบัมเบดประตูนี่มันมีล็อกด้วยใช่ค่ะเซฟตี้ค่ะอ๋อเซฟตี้ไม่ให้มันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปอย่างนี้เลยเวลาเกิดมีพายุอย่างนี้นะคะอ๋อห้องเกสก็ห้องนี้ก็จะเล็กกว่าห้องที่แล้วก็เป็นเตียง2ชั้นใช่เป็นแบบบัมเบดเตียง2ชั้นอันนี้ก็ไว้ให้น้องๆนอนนะคะเด็กๆนอนแต่พี่วีมาดูสิห้องเล็กขนาดเนี้ยเขายังมีแอร์ให้อีกนะอ๋อก็ปรับแยกได้เหมือนเดิมใช่ปรับแยกได้เหมือนเดิมเห็นไหมคะแล้วก็ผัดมานี่ค่ะตู้เสื้อผ้าไม่ใช่นอนอย่างเดียวทุกอย่างต้องครบปาจะพาพี่วีไปดูเครื่องซักผ้าที่พี่วีอยากดูผมอยากดูเครื่องซักผ้าเลยนะใช่พี่วีถามว่าตื่นเต้นกับเครื่องซักผ้าใช่ป่ะใช่นี่เป็นไงเครื่องซักผ้าปาเป็นไงโอ้ใหญ่นี่ใหญ่ไหมนะคะนี่ก็คือออกมาอบออกมาเสร็จใช่ใส่ได้เลยใช่เครื่องซักผ้านี้คือ8กิโลก็คือซักอบแห้งตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็เป็นตู้ใส่ของอ๋อน้ำยาซักผ้าใช่เก็บน้ำยาซักผ้าไม้แขวนส้งแขวนเสื้อในกรณีที่เกิดอยากไปตากข้างนอกนะถ้าเกิดว่าแบบเป็นชุดว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวปาพาพี่วีเข้าไปสู่ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอ๋อนี่มาสเตอร์ใช่โอ้แม่เจ้าเหมือนโรงแรมเหมือนไหมตอนนี้กล้องยังไม่เห็นว่ามันมีที่นั่งด้วยใช่อ่ะเรามาดูตรงนี้ห้องมาสเตอร์กันดีกว่ากระจกใหญ่ขึ้นใหญ่ไหมคะกระจกครับอ๋อแต่ผมดูแล้วไซส์เตียงก็น่าจะพอๆกับห้องมาสเตอร์ไอ้ห้องแรกนู่นห้อง VIP เพียงแต่การหันหัวเตียงคนละแบบกันแล้วก็คือขนาดเตียงเท่ากันแต่ว่าขนาดห้องเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าเพราะว่าด้านข้างของพี่วีตรงนี้เดี๋ยวให้กล้องแพนไปเนอะก็จะเป็นโต๊ะนะคะไว้อาตทานกาแฟกันตอนเช้ามาเลยดีกว่ามานั่งคุยตรงนี้ตอนนี้บรรยากาศได้เนอะข้างนอกฝนตกอ่ะวันนี้เรามาถ่ายทำผมบอกที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเหมือนโรงแรมเลยมีที่นั่งใช่แล้วนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตู้เสื้อผ้าแต่อันนี้ป้าเดี๋ยวป้าขอขยายหรือขายของตรงนี้ก่อนตรงนี้ของป้าเนี่ยปึ๊บอ๋อนี่มีที่เก็บของแต่งหน้าด้วยใช่ได้แป้งผงแป้งพับพี่วีว่าแต่งหน้าไหมทากันแดดดีกว่าผู้ชายโอ้โหอุตส่าห์นั่งคิดเนาะเป็นไงคะทุกอย่างเก็บหมดเป็นฟังก์ชันละเอียดเล็กๆน้อยๆทางอัสบุตเราก็ทำให้ลูกค้าห้องนี้อ๋อห้องนี้ยังไม่ได้ติดทีวีใช่ไหมยังไม่ติดทีวีอ๋อยังติดตรงนี้ก็นอนดูได้นี่สามารถติดทีวีได้นะคะแล้วก็นี่เป็นโซเดตใส่เก็บของได้เอางี้เดี๋ยวก่อนที่ผมสังเกตนะของเรือลำนี้นะครับไอ้ตุ่มการเปิดเนี่ยที่ต้องปลาเปิดทุกครั้งเนี่ยมันจะมีล็อก
ไม่ได้นี่คือการปลดล็อกถ้าจริงๆแล้วมันจะไม่ออกนะถ้าดึงอย่างเงี้ยไม่ออกไม่ออกมันต้องปลดล็อกงี้ถูกต้องเป็นทุกอันนะครับของอันนี้ที่ผมสังเกตมานี่ก็มันต้องเปิดล็อกมาดูตู้ดีกว่าพี่วีเปิดเลยโอ้ยังในตู้ยังมีไฟด้วยประหยัดให้เห็นมากข้างในนี่มันเปิดได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้แล้วแต่จะดูข้างในลึกขนาดไหนคะโอ้โหแม่เจ้าแล้วเข้าไปไงเนี่ยเปิดได้อีกช่องนึงไหนอ่ะไม่ตรงพี่วีนั่นแหละกระชากออกมาเปิดอีกปั๊บอ๋อเมื่อกี้ถึงถามไงว่าเปิดได้อีกหรือเปล่าอ๋อเนี่ยมันพับ2ชั้นอย่างนี้เป็นไงคะใหญ่มั้ยจริงๆเหมือนตู้เสื้อผ้าบ้านเราเลยอ่ะขนาดใช่เนาะเอางี้ดีกว่าไม้แน่นกรึบถ้าเก็บทุกซอกทุกมุมเต็มเนี่ยนะผมว่าเรือมีหนักขึ้นอีก 2-3 ตันเพราะที่เก็บของเยอะมากเยอะมากเพราะว่าน้ำหนักเรือเพิ่มอีก 2-3 ตันแน่นอนก็มีตู้เล็กอีกอันนี้นะคะโอ้นี่วางเป็นชั้นๆใช่เก็บผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนอะไรอย่างงี้ได้อีกทำสวยมากสวยไหมแต่พี่วีไม่เห็นห้องน้ำห้องนี้เลยนะเออจะอลังการขนาดไหนนี่ขนาดห้องนอนยังขนาดนี้แล้วห้องน้ำอ่ะไปพี่วีนำเลยค่ะแม่เจ้าเป็นไงคะโอ้อยากจะบอกขี้สองคนได้ ดูวิวได้ด้วยนะดูวิวได้ด้วยนะไหนอ๋อข้างหลังโอ้นี่ยังแอบนั่งอยู่ในนี้ได้อีกคนเลยน้องปลาใช่ใหญ่มากตรงนี้จริงๆแล้วถ้าวางโถส้วมได้2โถขี้พร้อมกัน2คนได้เลยอ๋อนี่ก็ยังเป็นหินอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะเหลือไปเห็นห้องอาบน้ำนี่ไม่ใช่ยืนอาบอันนี้นั่งอาบแล้วนะนั่งอาบละอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์ไงจะเป็นนั่งอาบละอ่ะเข้ามาดูนี่คือนั่งอาบแล้วน้องปลาแล้วก็ชาวเวอร์ใหญ่แล้วมีที่วางพวกขวดแชมพูตรงนี้ครบหมดนะครับใหญ่มากห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำมาสเตอร์ปิดสมก็เป็นห้องน้ำมาสเตอร์มากน้องปลาใหญ่ไหมใหญ่มากอลังการหรูหราใช่นี่ครบหมดสี่ห้องแล้วเหรอครบละพี่วีครบละค่ะเป็นไงคะนี่ขนาดยังไม่ได้ดูเครื่องดูระบบขับเคลื่อนเลยคลิปปลาก็ไปครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยจะรีวิวยังไงดีเนี่ยพี่บอยาวมากจะดูกันไหวไหมเนี่ยใช่แต่ว่าอยากให้ดูนะคะจะได้รู้ว่าเออ66ฟุตเนี่ยมันได้เยอะขนาดไหนกับราคาเงินที่คุณจะเสียไปนะคะอย่าลืมนะน้องปลาบอกผมว่ามีราคาพิเศษมีราคาพิเศษอยู่แล้วปลามีราคาพิเศษให้กับพี่วี2คลิปที่ผ่านมาเรือถูกขายออกอย่างรวดเร็วนะคะลำนี้ก็มีราคาพิเศษเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่าระบบขับเคลื่อนมันว้าวขนาดไหนนะครับอย่าลืมลำนี้มีสเตเบลไลเซอร์ใช่ถูกต้องคือต้องพูดว่าถ้าคนไม่รู้จักสเตเบลไลเซอร์นี่คืออะไรคือเรือโดนคลื่นนี่ไม่เอียงนิ่งอย่างนี้เลยนะจอดนิ่งเรียกภาษาว่าตัวกันโครงภาษาชาวบ้านก็คือไม่โครงอะเอาง่ายๆเลยลำนี้ไม่มีคำว่าโครงใช่มีคำว่าโครงนิ่งเดี๋ยวเราไปดูข้างบนระบบขับเคลื่อนกันต่อนะครับห้องหมดละสี่ห้องพี่วีชอบห้องไหนนี่สิห้องนี้เหรอ นี่สิโอ้แต่เหมาะสำหรับแบบพาแขกผู้ใหญ่มามากใช่ค่ะใช่ใช่คือจริงๆปาต้องแจ้งก่อนว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่สำหรับถ้าครอบครัวเล็ก 3-4 คนบอกว่ามันจะดูหลงเหลงไปตั้งแบบ10ท่านอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ 10, 12แขกผู้ใหญ่สวยใช่แขกผู้ใหญ่แขก VIP นะคะพามาแบบว่าสักทริป1 2ทริปอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมดูแล้วนะถ้าสมมติว่ามีการคุยธุรกิจกันในเรืออย่างเงี้ยซื้อเรือระดับเป็น10ล้านผมว่าคุ้มจะตายใช่คุ้มเพราะเรืออยู่กับเราอีกนานเราอาจจะได้ปิดเป็น100ล้านก็ได้ค่ะถูกต้องนะครับแล้วก็เรือเนี่ยต้องบอกทุกคนเลยนะไม่ใช่ว่าจะเล่นเรือเล็กเรือใหญ่ซื้อแล้วมันไม่ได้คำว่าสูญเงินไปทั้งหมดมันยังมีมูลค่าของมันอยู่นะครับเรือก็คือทรัพย์สินใช่ถูกต้องนะครับมันไม่มีสูญค่าสูญค่าไปโอเคป่ะดูด้านบนต่อน้องปลาค่ะพี่วีแนะนำกัปตันของเราด้วยนี่ปลาแนะนำกัปตันมอสนะคะสวัสดีครับกัปตันเป็นกัปตันของอาซิมูธนะคะเดี๋ยวนี้กัปตันจะช่วยเราขับออกไปใช่ใช่กัปตันมีทั้งลายเส้นในไทยแล้วก็ลายเส้นอะไรครับอินเตอร์อินเตอร์ด้วยก็คือขับได้ทั่วโลกใช่ค่ะก็ผมอยากได้อย่างนั้นบ้างทำไงชอบเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ว่ากัปตันซื้อที่ไหนมาเดี๋ยวเรามาดูระบบขับเคลื่อนกันก่อนดีกว่าได้อ่ะ
ขับเคลื่อนนี่กับตาครับขับเคลื่อนนี่ข้างบนกับข้างล่างนี่คล้ายๆกันใช่ไหมเหมือนกันเลยครับเลยครับคือมีตัวสั่งจักรกับข้างบนข้างล่างเหมือนกันเลยพวกเกียร์พวกอะไรเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยจอยสติ๊กครับใช่ครับแต่ว่าตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวมาสเตอร์ทีนี้พอเราจะไปขับข้างบนปุ๊บเราต้องกดโอนไปข้างบนมันจะมีปุ่มหมายว่าโอนจากสเตชันด้านล่างไปสเตชันด้านบนอ๋อโอเคจะคอนโทรลข้างบนได้ครับก็คือมันไม่ใช่หมุนข้างบนแล้วข้างล่างจะหมุนด้วยใช่ครับไม่ใช่ครับก็คือมันตัดการควบคุมฉะนั้นมันจะต้องเป็นไฟฟ้าถูกไหมใช่ครับมันเป็นไฟฟ้าไปเดี๋ยวเราไปดูระบบขับเคลื่อนก่อนแล้วกับกัปตันคอยบอกครับไปโอ้โหฝนไม่หยุดถ้าทางจะหยุดไหมเนี่ยกัปตันต้องหยุดนะก็ไม่แน่ใจแต่ดูจากพยากรณ์อากาศวันนี้ครึ้มๆถึง 4:00 นเลยครับพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นแล้วจะเห็นเรือเต็มลำไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ผมไม่มีปัญญาถ่ายเรือเต็มลำได้ถ้าไม่ใช้โดรนนะครับอ่ะมาดูที่หน้าจอกันดีกว่าครับกัปตันคือหน้าจอ2อันเนี้ยมันก็คือลิงก์กันอยู่ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับมันจะมีตัวนึงเป็นมาสเตอร์ตัวนึงเป็นตัวรองทีนี้เนี่ยเวลาเราเปิดมาเนี่ยถ้าตัวไหนเราไม่ได้เปิดตัวมาสเตอร์เนี่ยเราเปิดอีกตัวนึงอะลามมันจะเตือนเลยว่ามันไม่มีข้อมูลจากตัวมาสเตอร์มาอันนี้อันไหนเป็นตัวมาสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวมาสเตอร์ครับก็คือเราต้องจำเป็นต้องเปิดตัวนี้ใช่ครับไม่เปิดตัวนี้ก็ได้ใช่ครับแต่เปิดตัวนี้ไม่เปิดตัวนี้ไม่ได้ใช่ครับโอเคเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นใช่ครับเป็นหน้าจอดิสเพย์สำหรับสเตตัสเครื่องยนต์มันมีในนี้ด้วยไม่ใช่ที่ไม่มีปุ่ม data อยู่อันนี้แต่ว่ามีแค่แต่ไม่ได้ละเอียดมากกับตัวนี้ก็จะเป็น data ลมแล้วแต่ว่าลำนี้นะอันนี้ยังเป็นเข็มทิศอยู่ป่ะเนี่ยใช่ครับเป็นเข็มทิศทางลมทีนี้จะมี AWA AWS มันก็เป็นแบบลมทิศทางลมมันรู้ลมด้วยเหรอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับตัวนี้เป็นสวิตช์แพนเนลครับก็คือตัวเรือละตัวเรือของเราใช่ไหมใช่ครับเนี่ยก็จะมีระบบฟังก์ชันพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นบิวอะไรเนี่ยเราสามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้อืมครับเอาแล้วสวิตช์พวกนี้ไม่ต้องมีแล้วเรามาที่นี่เลยใช่ครับตัวนี้ก็เป็นอารามท่านติดเหลืองนี่คืออะไรติดเหลืองนี่เป็นแบบตอนนี้เราเสียบสายชออยู่ทีนี้มันจะเป็นอารามเตือนว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าสตาร์ทเครื่องตัวนี้สายชอมันคอนเน็กต์อยู่นะมาต่อครับแต่ตัวเนี้ยเป็นสวิตช์บิวลองเล่าเนี่ยเราจะมี3ตำแหน่งหัวกลางท้ายบิวนี่ก็ต้องบอกว่าก็คือปั๊มน้ำใช่ครับนะครับก็คือจะมีท้ายเรือตวงกลางเรือหัวเรือครับนี่เราก็สั่งงานจากนี้ได้เลยปุ๊บก็จะเปิดโอ้มีเสียงมึ้งแล้วนะครับมีเสียงแล้วครับเป็นปั๊มน้ำทองเรืออ่าฮะครับอันนี้ power ก็จะเป็น power นี่จะเป็นสเตตัสของไฟครับโอ้โหครับอย่างนี้สมมติว่าตอนนี้เราเปิดชอว์พาวเวอร์อยู่มีไฟเข้ากี่โวลต์กี่แอมป์อ๋อนี่เขียนชอว์พาวเวอร์1อยู่อ๋อนี่เสียบ2ชอเลยใช่ป่ะใช่ครับก็คือชอเรือใหญ่มันจะมีอยู่2อัน2ปลั๊กใช่ครับอ่าฮะก็มีบอกกำลังชาร์จด้วยใช่ป่ะใช่ครับก็จะมีบอกสเตตัสของแบตอย่างนี้ตัวนี้เป็นแบตของเครื่องปั่นไฟตัวนี้มัน 15.3 โวลต์อยู่แล้วแบตของเครื่องยนต์ตอนนี้เท่าไหร่28จุด28โวลต์เลยเหรอมันชาร์จเข้าอ๋อมัน24โวลต์ใช่มั้ยใช่ครับอันนี้เป็นแบตเซอร์วิสไว้ใช้แบบพวกอุปกรณ์เดินเรือตู้ยนต์ตู้เย็นอะไรประมาณนี้ตู้แช่ครับนะครับตัวนี้แบตกี่ลูกเนี่ยครับตอนแบตเสร็จแล้วประมาณ6ลูกครับ6ลูกครับ6ลูกนี่คือต้องบอกว่า24โวลต์นะไม่ใช่12ใช่อ่าฮะโอเคต่อไปเลยครับอาจารย์ navigation อันนี้คือnavigation ตัวนี้น่าจะเป็นสเตตัสตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์เหมือนกันไอที่ปัดน้ำฝนซ้ายขวาแล้วก็เป็น navigation light เป็นไฟเดินเรือครับไฟสมอเราก็จะเปิดจากนี้ได้เลยตัวนี้เป็นแสดงสเตตัสน้ำจืดว่ามีตอนนี้มีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำส้วมอันนี้คือส้วมที่เป็นปั๊มถังส้วมครับที่ไว้ก็คือถังเก็บใช่ก็คือถ้าเต็มแล้วต้องไปถ่ายทิ้งเนี่ยใช่ครับแล้วก็ปั๊มน้ำเสียแบบน้ำอาบน้ำน้ำล้างมือก็คือคลี่กับอาบน้ำเนี่ยแยกถังกันเลยใช่ครับนะครับแล้วก็น้ำมันใช่ครับอ๋อนี่น้ำมันมีอยู่แค่นี้กับตันจะพาผมไปเที่ยวได้อยู่ครับไว้อยู่เหรอถังน้ำมันมันใหญ่ครับ 3,900 ลิตรฮะถังเท่าไหร่นะ 3,900 ลิตร 3,900 ลิตรเกือบ 4,000 ลิตรครับโอ้โหเติมกันจนเลยนะครับอันนี้ผมจะบอกนี่เห็นมั้ยพอร์ตสตาร์บอร์ดก็คือด้านซ้ายเรือขวาเรือเรือเขาจะแยกเป็น2ฝั่งนะครับพอร์ตสตาร์บอร์ดควบคุมแอร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยใช่ครับ
อันนี้คือควบคุมแอร์ทั้งลำหรือว่ายังไงครับอาจารย์ทั้งลำเลยครับขอจิ้มหน่อยใช่ได้เลยครับผมก็ไม่กล้าจิ้มแรงนะปั๊บเข้าไปอ๋ออย่างที่เมื่อกี้ที่บอกกันว่าแอร์มันสามารถแยกห้องได้ใช่ไหมครับครับอันนี้เรือเนี่ยมันแยกออกเป็น2ชั้นเลยนะครับใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือชั้นที่เราอยู่ตอนเนี้ยใช่ครับชั้นซาลูนชั้นซาลูนอันนี้ก็คือห้องนอนใช่ไหมเนี่ยมี4ห้องครับอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าอ๋อนี่คือห้องกัปตันอีกครับอันนี้คือสัญลักษณ์ว่าอะไรครับทำแอร์ทำงานอยู่ใช่ครับผมเหลืองอยู่พี่บีลองกดได้แล้วเราจะกดเลือกตัวเดียวตอนนี้มันมีตัวนี้อยู่นะครับนี่เราจะกดเปิดปิดได้อ๋อเดี๋ยวผมอีกทีนึงอันนี้คือมาเลือกตัวเหลืองนี่ตัวนึงก็คือแอร์ไม่ใช่ว่าแอร์หมดดับทั้งลำใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเราจะมาคุมแอร์ตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับผมอ๋อจะมาปรับอุณหภูมินี่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ครับตัวนี้เซตไว้ที่20ดีกรีอ๋อแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกนะว่าตอนเนี้ยไอห้องหัวเรือ22องศาอยู่นะอืมอย่างนี้สมมุติว่ากัปตันอยากจะแกล้งเจ้าของเรืออย่างเงี้ยแล้วก็เวลานอนๆอยู่แล้วก็ปรับให้ร้อนเลยอย่างงี้ได้ใช่ป่ะได้ครับผมอาจจะโดนด่าใช่ป่ะต่อไปครับอันนี้อะลาร์มก็คงไม่มีอะไรก็คงเป็นอะลาร์มแจ้งเตือนของเครื่องใช่ไหมใช่ครับผมเซตติ้งก็เป็นลึกๆหน้าเซตแบบเซตหน้าจอเซตฟังก์ชันว่าจะได้โชว์อะไรเนี่ยครับครับผมตรงนั้นเราไม่ลงไปลึกนะครับเราเอาแค่นี้ว่ามันเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าลำนี้มันควบคุมที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับเรือไปเห็นโบทัตเตอร์ใช่ไหมครับโบทัตเตอร์นี่ที่หัวหรือที่ท้ายครับที่หัวครับผมมีหัวตัวเดียวไม่มีท้ายไม่มีท้ายครับฮะอันนี้ผมได้ลองได้นะครับอย่าเพิ่งลองนะมันจะกระแทกกับตันนี้โซนเอาเรื่องนะเนี่ยอันนี้ครับอาจารย์อันนี้เป็นตัวของออโต้ไพลอตครับตัวนี้เป็นหน้าจอว่าตอนเนี้ยดีกรีที่ออโต้ไพลอตมันถืออยู่เนี่ยมันตรงไปที่เท่าไหร่เข็มที่เท่าไหร่ใช่ครับตัวนี้มันอยู่ที่0.3มันจะสัมพันธ์กับไอ้พวกไอ้เนี่ยไม่ว่าจะ GPS หรืออะไรพวกเนี้ยมันจะมีเข็มบอกว่าเราจะวิ่งไปเกาะนู้นมันเข็มเท่าไหร่แล้วก็มาหมุนให้มันเท่ากันนะครับใช่ใช่ครับให้หมุนให้มันตรงกันแล้วตัวเนี้ยครับตัวนี้เป็นหน้าจอแล้วแต่เราจะเลือกมันเป็นเหมือนดิสเพลย์ที่เราอยากดูอะไรอย่างเช่นตัวนี้เป็นความลึก4เมตรครับผมอยากเปลี่ยนตัวนี้เป็นสปีดเท่าไหร่เนี่ยผมอยากเปลี่ยนไปอีกปุ๊บอันนี้เป็นรอบเครื่องไม่ใช่ผมขอโทษครับเป็นอุณหภูมิน้ำหล่อของเครื่องครับอ๋อก็เป็นสเตตัสแยกทีนึงครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่แต่ก็แยกกันดูครับเพื่อแบบก็อยากดูตัวนี้แต่ตอนนี้ดูอันนี้อยู่ อะไรแบบนี้ครับผมอยากดูที่สุดก็คือ stabilizer ตัวควบคุม stabilizer นี่ครับตัวนี้เลยครับโอ้โหนี่แหละไอ้ที่ผมอยากรู้อยากเห็นที่สุดเห็นรูปไหมครั บมันจะออกมาเหมือนลูกข่างนะครับครับใช่มันจะปั่นเหมือนลูกข่างให้มันเรือเนี่ยมันทรงตัวไม่ให้อะไรโยกไปโยกมาครับทางโน้นทางนี้จะเป็นตัวสมอครับอันนี้ผมพี่วีเข้ามาตรงนี้ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เข้าถ้าเราจะเข้า2คนมันจะคับไปไหมครับตรงนี้จะเป็นแบบสมอครับซึ่งเราสั่งการจากตรงนี้ได้เลยแล้วมันสามารถบอกใช่ครับและที่สุดยอดคือมันสามารถบอกว่ามันลงไปกี่เม็ดครับโดยที่เราแบบไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูโซ่ไม่ต้องมาร์คโซ่ว่าตอนนี้โซ่สีแดงหน้าเขาจะใช่ใครพูดดูเขาจะมีไอ้ตัวเสียบโซ่เอาไว้ว่ามีสีอะไรสีอะไรใช่ใช่ครับมันเหลือกี่เม็ดแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์บอกเลยครับว่าหย่อนลงไปเท่าไหร่ลงไปกี่เม็ดแล้วซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าผมเป็นกับอันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสะดวกมากๆเพราะบางทีเราดูแผนตรงแผนที่แล้วเราไปเข้าตรงนั้นเราดูเดฟดูว่าลึกเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่4เมตรผมก็หย่อนโซ่ลงไปใช่ครับอย่างเช่นตามทฤษฎีผมอยากคูณ5คูณ6อะไรประมาณนี้ครับอย่างผมอยากคูณ5 5 4ก็20ผมก็หย่อนเลย20เมตรใช่ครับมันจะดูตรงนี้ได้เลยซึ่งถือว่าผมชอบมากผมชอบดีครับตอนนี้ผมอีกนิดนึงนะครับจอยสติ๊กวันนั้นผมขับแมคจาริโนจอยสติ๊กมันทำงานร่วมกับโบทัตเตอร์ตัวนี้มันทำงานร่วมกับโบทัตเตอร์อ๋อมีครับตัวนี้เป็นแบบแมนนวลอย่างตัวนี้ครับที่ทำงานร่วมกับโบทัตเตอร์ใช่ไงใช่ตัวนี้เลยครับสมมติเราจะตะแคงโบทัตเตอร์ทำงานด้วยใช่ครับโอเคก็คือลักษณะเหมือนกันครับกับแมคเจอริโน่นะครับอันนี้ไม่สงสัยแล้วครับถ้าใครสงสัยเรื่องจอยสติ๊กทำงานกับโบทัตเตอร์ให้ไปดูคลิปแมคเจอริโน่อันเก่านะครับหมดไหมครับกับตันชุดควบคุมดูท่าทางก็ควบคุมไม่ยากนะเรือลำนี้ครับก็ไม่ยากครับผมไม่ยากจริงๆแล้วเด็กอนุบาลก็ขับได้ใช่ไหมไม่ต้องไปสอบอะไรเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวมาตรงอินเตอร์อะไรเนี่ยไม่ต้องเลยไม่จำเป็นเลยครับไม่มีประโยชน์เลยครับไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเพราะกูก็ไม่ได้ไปไหนมีตรงไหนอีกไหมครับอาจารย์ก็คือข้างบนก็จะเหมือนคล้ายๆข้างล่างแต่ว่าหน้าจอน่าจะลดลง
ครับหน้าจอข้างบนไม่เหมือนกันมั้ยเหมือนกันครับมีตัวนี้2ตัวมีตัวนี้แล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันพวกนี้เหมือนกันอืมครับเหมือนกันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างแทบจะเหมือนกันบอสแล้วก็มีสติ๊กก็มีไม่ได้ที่ผมถามก่อนเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าฝนมันจะหยุดหรือเปล่าถ้าไม่หยุดผมไม่ขึ้นเดี๋ยวฟ้าผ่าโอเคสตาร์ทสต็อปอย่างนี้เดี๋ยวลองไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับท่านครับห้องเครื่องไม่โดนฝนนะเครื่องยนต์กี่แรงม้าครับลำนี้เอาเดี๋ยวไปถามเอนจิเนียร์ดีกว่าใช่ครับลำนี้มีทั้งกัปตันทั้งเอนจิเนียร์มีเยอะไปหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเอนจิเนียร์ต่อนะครับลำนี้มากัปตันแนะนำเอนจิเนียร์ครับครับนี่ครับเอนจิเนียร์แนะนำของลำนี้สวัสดีครับคนนี้ใช่ไหมที่จะรู้เรื่องระบบทั้งหมดของเรือทั้งเครื่องสเตบิไลเซอร์เครื่องเจนเครื่องอะไรเครื่องกี่แรงม้าครับผมต้องคนนี้เลยครับผมชื่ออะไรเอ่ยชื่อเดชาครับเอ้าโอ้ยชื่อครับผมชื่อเล่นดีกว่าเราไม่ให้รู้ชื่อจริงเดี๋ยวโดนยิงหมดตัวคุณเจนะครับเดี๋ยวเราให้คุณเจพาเราไปดูในห้องเครื่องตอนนี้ตัดเครื่องไปเนี่ยไม่ได้สตาร์ทนะตัดเครื่องไปไปอย่างเดียวโอเคผมกลัวร้อนก่อนไปดูเรื่องเครื่องของเจพี่ถามเรื่องแอร์หน่อยดีกว่าแอร์ลำนี้มันเย็นมากเลยครับผมมันเป็นแอร์ระบบอะไรครับพ่อเจเป็นระบบชิลเลอร์ครับผมชิลเลอร์อ๋อต้องบอกว่าระบบชิลเลอร์มันไม่ใช่ระบบน้ำยาในคอมเพรสเซอร์มันจริงก็ให้ทำความเย็นอย่างเงี้ยนะมันใช้เป็นระบบน้ำวิ่งทั่วลำเลยใช่ครับของเรือใช่ไหมพ่อเจแล้วมันตัดยังไงเมื่อกี้เห็นว่ามันมีแยกเป็นส่วนๆได้ด้วยใช่ครับแต่ละห้องจะมีแฟนคอยล์ของแต่ละตัวครับผมแฟนคอยล์ก็คือพัดลมพัดลมเป่าพอน้ำวิ่งผ่านมาพัดลมก็จะเป่าเอาความเย็นให้มันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วถ้าห้องไหนได้อุณหภูมิแล้วก็พัดลมแล้วก็จะเบาลงความเย็นก็จะไม่ออกก็จะเป็นอ๋อมันถึงคุมแต่ละห้องแต่ละห้องได้ใช่ครับผมเราสามารถเลือกปรับอุณหภูมิของแต่ละห้องได้ข้อดีของชิลเลอร์ก็คือมันเอาตัวทำความเย็นเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องนะครับแล้วมันก็ยิงเป็นน้ำเส้นเดียววิ่งทั่วเลยใช่ครับผมนะครับพอน้ำทั่วลำได้อุณหภูมิที่เขาตั้งไว้แล้วมันก็จะตัดเพราะนั้นแอร์ชิลเลอร์เนี่ยมันเย็นกว่าแอร์ปกติป่ะเดี๋ยวเราลงไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับครับผมเครื่องบัลเลอร์ครับผมนี่ท่ออะไรครับเนี่ยนี่ท่อแมนิโฟลด์ครับผมแมนิโฟลด์ก็คือท่อไอเสียครับผมออกมาจากเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไอ้นี่ก่อนดีกว่าแอร์ผมอยากเห็นชิลเลอร์นี่ครับผมตัวนี้ครับผมแอร์คอมเพรสเซอร์ยกมาตั้งได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นทั้งเซตเลยครับก็คือซื้อเซตมาตั้งเลยครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นน้ำมันมีปั๊มน้ำที่ไปเซอร์คูลเลตครับผมที่เอาความเย็นจากน้ำยาไปเข้าไปที่แฟนคอยล์ตัวนี้เป็นน้ำทะเลที่เอามาหล่อคือดึงความร้อนออกใช่ครับผมเป็นตัวดึงความร้อนออกฮะแล้วท่อที่ไปอยู่ไหนอ่ะท่อนี่ต้องไล่ตรงไหนครับอ๋อนั่นไล่ไปนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะไล่ไปนู่นโหเยอะมากอันนี้มาจากผมแล้วก็ออกเครื่องตัวนี้นี่กี่แรงม้าเนี่ยมันเป็น847กิโลวัตต์ครับตีเป็นกิโลวัตต์อ๋อตีเป็นกิโลวัตต์ครับผมมีเป็นหลัง2เครื่องฮะแคท48 2เครื่องครับ6สูบแม็กสปีดอยู่ที่32น็อต2400รอบ2400รอบที่แม็กสปีดแม็กสปีดใช่ป่ะ32น็อตต่อชั่วโมงเครื่องปั่นไฟน้องเจครับผมตัวนี้เลยก็ปั่นไฟของ Cummins Onan ครับผมเจเนเรเตอร์ตัวนี้จะผลิตไฟที่19กิโลวัตต์ครับเนี่ยมีเครื่องนี้ก็ใช้ได้ทั้งเรือเลยครับนี่คือไอ้ที่คุมแอร์ทั้งหมดคุมตู้เย็นทั้งหมดคือแค่นี้เหรอตัวนี้ครับที่ผลิตไฟไปทั้งหมดระบบความปลอดภัยนะครับถ้าสมมติในนี้ห้องนี้ไฟไหม้คุณดูหม้อบัลเลอร์เลยนะครับตัวนี้เป็นแบบอัตโนมัติใช่ไหมครับครับผมถ้ามันคืออะไรคุมด้วยความร้อนถ้าความร้อนหรือควันครับใช่ครับผมถ้าเป็นถ้าความร้อนเกินใช่ครับผมมันก็จะสั่งจะฉีดให้เลยฉีดให้เลยครับผมเอาแค่นี้ดีกว่านะร้อนน้ำมันดีเซลนะครับลำนี้กองในลูกบัลเลอร์เลยเหรอใช่ครับผมเห็นไหมครับลูกเหลืองสองฝั่งด้วยฝั่งละเครื่องแล้วก็นี่ถังน้ำมันทั้งมีสองฝั่งครับ 3,900 ลิตร 3,900 ลิตรคูณแข็งป่ะเราไปดูกัปตันต่อรู้สึกฝนจะเริ่มหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันป่ะไปแล้วน้องเจขึ้นบนกันครับผมหัวเรือลำนี้ก็ใหญ่นะที่เมื่อกี้ที่เราไปดูใช่ไหมน้องปลาใช่ค่ะพี่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะออกเรือเดี๋ยวระหว่างออกเขาปลดเชือกกันอยู่เราไปดูหัวเรือกันดีกว่าน้องปลาไปหัวหยุดละไปหัวเริ่มหยุดละไปไปค่ะไปครับหัวเรือโอ้โหเบาะเบลเลอร์เลยน้องปลาเนอะใหญ่ไหมคะพี่วีนี่ตกลงนี่เกิน20ก็อยู่ได้นะไอ้ลำเนี้ยใช่ใช่
ปาพูดถึงเกิน20อยู่ได้ค่ะแต่ในกรณีนอนนอนค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเลยกว่า20เนี่ยเป็นพวกถังน้ำจืดอาจจะต้องเติมบ่อยขึ้นเออใช่อย่างที่น้องปาพูดถูกนะครับเรือไม่ใช่ว่าอยากจะอัดเท่าไหร่ก็อัดได้มันจะมีเรื่องถังน้ำจืดใช่ค่ะนะครับซึ่งน้ำจืดเราจะไม่พอเครื่องนี้ลำนี้ยังไม่มีเครื่องทำน้ำจืดใช่ไหมยังไม่มีเครื่องทำน้ำจืดค่ะไม่ได้ใส่เข้าไปโอเคข้างหน้าเบาะนอนเล่นซันบาร์ตรงนี้มีหลังคาด้วยใช่ไหมตรงนี้มีหลังคาหลังคากางออกมาใช่กางอย่างนี้ค่ะก็เป็นที่นอนเล่นรับแดดอ่อนๆตอนเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกนะดูซันเซ็ตได้นะคะด้านบนแล้วเราก็ด้านล่างก็ดูได้แล้วก็อาบแดดตอนกลางวันได้ยังได้อาบอีกแล้วนะอาบอีกดำไม่พอนี่ยังดำไม่พอใช่ป่ะข้างหน้าเราให้ดูแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดีกว่าว่าวิ่งเป็นยังไงเพิ่งเห็นว่าเบาะนั่งก็มีที่วางขาด้วยนี่โอ้โหนั่งสบายอ่ะสูงปรี๊ดก็ทัศนวิสัยพอได้ไม่ใช่พอได้ละดีเลยล่ะสูงมองชัดนะครับแต่จริงแล้วขับข้างบนเนี่ยสบายกว่าใช่ไหมใช่ครับข้างบนคือเราเห็นรอบเลยเราเห็นรอบก็ซึ่งอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความสะท้อนอยู่นะใช่ครับถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยมันมองรอบแล้วก็มันอยู่สูงด้วยมันมองได้ไกลแต่ตรงนี้ก็ขับสบายเพราะว่าแอร์มันเย็นใช่ครับ ตรงเนี้ยไม่ร้อนถ้าสมมติว่าเราขับเรื่อยๆกับตรงนี้นะครับรอบเดินทางลำนี้อยู่ที่รอบเท่าไหร่ครับคุยซีสปีดรอบที่1,800เลยเหรอไปเลยแล้วเราไปดูที่1,800กันว่าความเร็วขนาดไหนเดินทางผมอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าลำเนี้ยซื้อแล้วเนี่ยวิ่งไปเที่ยวเกาะช้างไปเกาะสมุยเนี่ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับแบบสมุยมานี่ผมใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงฮะ5 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเองครับตอนนั่งเครื่องบินมาขับเครื่องบินมาแล้วขับเรือมาครับสมุยมาถึงพัทยา5 ชั่วโมงเองเพราะสมุยมันตัดตรงมาเลยใช่ไหมตัดเราตัดตรงได้เลยอันนี้คือผมตัดตรงนะครับแต่ว่าจะเราไปแบบอ้อมอ้อมไปหัวหินก่อนเนี้ยอันนั้นขับเที่ยวใช่ครับโหแต่สมุยมา5 ชั่วโมงนี่เร็วมากไม่อยากจะพูดคำว่าวันเดย์ทริปได้เลยจากนี่ไปสมุยไปนั่งกินแชมเปญตอนเย็นแล้วค่ำๆค่อยกลับโอ้ยอะไรมันจะหรูขนาดนั้นบ้าไปแล้วอยู่ดีไปเที่ยวเกาะสมุยดูคุยขึ้นสปีดนะครับตอนนี้รอบเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เนี่ยตัวเลขผม1,400ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับลำนี้อ่ะมาดูที่ GPS ครับดูเส้นก็วิ่งวนอยู่แค่นี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เกาะเป็ดใช่ป่ะอันนี้เกาะล้าเกาะคามเกาะคามเกาะเป็ดอยู่ข้างหน้าวิ่งอยู่เกาะคามแล้วก็วนอยู่ตรงนี้แหลมบริหายมันน่าจะใช่วนอยู่แค่นี้ครับเรือลำนี้ไม่ได้ไปไหนเลยผมชอบยืนมากกว่าโอ้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้รอบ1,800นะครับอยู่ที่ประมาณ22 นอตแล้วครับพันแปด22 นอตยังไหลไม่สุดใช่ไหมครับใช่นี่เป็นยืนอยู่กับสภาพอากาศด้วยท้องเรือเพียงเยอะไหมแล้วก็กระแสน้ำด้วยนะครับว่าไปทางไหนเราวิ่งสวนกระแสน้ำหรือเปล่า2,000ครับ25 นอตแล้ว2,025 นอตนี่มันเกินควอซิ่งสปีดไปแล้วใช่ป่ะครับกัปตันผมขอลองหน่อยครับได้เลยครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบหางเป็นเพลาใช่ไหมครับกัปตันใช่ครับผมเป็นเพลาแล้วก็เป็นหางเสือนะครับไม่ใช่สเตอร์ไดท์นะครับไม่เหมือนแอตแลนติสนะครับแต่ว่าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเป็นหางเพลาความนุ่มนวลจะขนาดไหนนะครับถ้าเป็นระบบไฟฟ้าผมให้ดูพวงมาลัยก่อนอันนี้คือพวงมาลัยไฟฟ้านะครับนุ่มมากนุ่มมากมาดูใกล้ๆมาดูคอนโทรลนะครับเนี่ยเอานิ้วผักไปทีเดียวก็เข้าเกียร์แล้วเพราะด้วยความเป็นระบบไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือเข้าเกียร์2เครื่องแล้วพอมันเป็นระบบไฟฟ้าทุกอย่างมันจะเบาแล้วก็ขับง่ายทั้งหมดนะครับง่ายมากผมว่าขับข้างบนน่าจะง่ายกว่าดูตาเร่งนะครับ
นะครับวีดเลยตอนนี้เปิด stabilizer อยู่ครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคลื่นเนี่ยเข้าข้างเรือก็ยังทรงตัวได้ดีอยู่นะครับจะไม่โยกไม่โยนเข้ามาเต็มๆเลยคลื่นวันนี้ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพอมีเป็นดึงเล็กๆใช้ได้ความเร็วใช้ได้ครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปขับข้างบนดูว่าทัศนวิสัยข้างบนกับข้างล่างแตกต่างกันยังไงนะครับผมว่าขับข้างบนน่าจะดูทัศนวิสัยได้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูชุดควบคุมข้างบนว่าแตกต่างจากข้างล่างยังไงครับstabilizer เนี่ยกับการมันมีตัวปรับไหมว่าตอนนี้ขึ้นกี่เมตรมึงควรใช้เท่าไหร่อะไรยังไงหรือมันปรับอัตโนมัติคือมันเราต้องไปเซตครับไปปรับมันมันจะมีรอบด้วย3ระดับของลำนี้นะครับมันจะมีรอบ3ระดับมีรอบ 1,000 rpm 4,000 rpm 6,000 rpm สมมติเราเจอขึ้นน้อยๆเราไม่อยากให้มันทำงานหนักมากเราก็ใช้รอบ 1,000 rpm ต้องบอกว่า stabilizer เนี่ยเป็นไฟฟ้าใช่ไหมกินไฟจากเจนปั่นไฟใช่ครับนะครับคือมันใช้ไฟฟ้าเพื่อในการให้มันหมุนโอ้ถ้าหมุนอย่างนี้ยิ่งรอบเยอะก็ยิ่งร้อนใช่ใช่ครับตัวเซเบเซอร์เนี่ยถ้าโดยปกติจะต้องมีน้ำหล่อเย็นด้วยมีคูลลิ่งของมันใช่ใช่ครับนะครับถ้าร้อนมันมีฮีทไหมมีฮีทครับผมเคยตอนวิ่งแล้วเจอคลื่นหนักๆปรากฏว่ามันฮีทมันเหมือนมันทำงานหนักแต่มันทำงานได้นะครับได้ประมาณสัก1ชั่วโมงได้แล้วมันก็ฮีทร้อนตัวนั้นคือเจอคลื่นหนักมากเจอพายุอย่างงี้ประมาณนั้นครับแล้วจากนั้นก็คืออ้วกแตกก็คือฮีทมันก็ตัดไปใช่ครับมันจะตัดเลยมันจะเป็นระบบพอหายร้อนก็ขึ้นมาใหม่มันก็ทำงานได้ใหม่ของมันก็คือไม่ได้เสียกันง่ายๆใช่ไหมคือมันเป็นระบบเซฟตี้ของมันมันจะตัดไปก่อนเลยฮะโอเคเดี๋ยวรอตอนนี้เราจะปรับให้เป็นเดี๋ยวกัปตันลองปรับสูงๆเลยผมรู้สึกโยกเยกแล้วครับผมเดี๋ยวดูมันจะนิ่งแค่ไหนนะครับครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมว่าโยกเยกอยู่ถ้ามองเส้นขอบฟ้านะครับมันใช้เวลาบูทนานไหมครับท่านใช้ครับใช้ประมาณสัก10นาที20นาทีได้โอ้20เลยเหรอใช่วันนี้เรือออกบางทีผมต้องมาเปิดก่อนเหมือนเราจะโชว์ฟังก์ชันนี้บางทีผมต้องมาเปิดก่อนเปิดไปก่อนประมาณนั้นคือถ้าอยากจะใช้นี่คือต้องสแตนบายก่อนออกเรือสัก20นาทีให้มันปั่นเอาไว้ใช่ครับผมโอเคโอเคเรารอต่อไปเดี๋ยวเราขับเรือต่อดีกว่าว่าข้างบนทัศนวิสัยเป็นยังไงมีลองไปครับข้างบนตอนนี้ stabilizer ยังไม่ทำงานนะครับข้างล่างวอยวายแล้วตอนนี้มีคลื่นผมยังไม่กดไปเลยกดอะไรครับที่ว่าโอนสเตชั่นใช่ไหมเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องโอนเลยโอนสเตชั่นจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอันไหนครับอาจารย์ใช่ครับเนี่ยกด2ตัวนี้พร้อมกันแล้วไฟที่คอมมานด์เนี่ยมันจะขึ้นปุ๊บถ้ามันขึ้นปุ๊บแสดงว่าโอเคมันโอนมาแล้วอย่างนี้ผมลองกดนะครับต้องกดพร้อมกันใช่ป่ะครับเนี่ยจะกระพริบละพอกระพริบปุ๊บแบบนี้แสดงว่ามันกำลังจ่ายโอนมาที่นี่ผมกดอีกตัวนึงเพื่อคอนเฟิร์มปุ๊บก็คือกด2ครั้งใช่ครับครั้งแรกสั่งครั้งที่2คอนเฟิร์มใช่ครับแล้วพวงมาลัยเนี่ยต้องสั่งด้วยหรือเปล่าครับพวงมาลัยไม่ครับพอขึ้นมามีปุ๊บทุกตัวก็ใช้งานทุกตัวคือโอนทั้งหมดเลยใช่ครับย้ายสเตชันมาที่นี่เลยโอเคเดี๋ยวผมขับเรือไปเรื่อยครับเพราะมันโยกนะครับต่อไปเรมารีนก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์น่าจะเป็นตัวเดิมใช่ครับตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวเกตตัวนี้ก็ใช่ครับตัวเดียวกันเลยใช่ครับทุกอย่างเหมือนกันเลยใช่ครับแต่ที่ไม่มีคือหน้าจอดิสเพลย์ของ Stabilizer ครับแค่นั้นเองจอยสติ๊กมีทิมแท็บมีเดี๋ยวเราลองขับข้างบนดูนะครับว่าทัศนวิสัยเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะครับกัปตันผมหลงเกาะแล้วครับอันไหนนะอันไหนเกาะคามครับเนี่ยนะครับเกาะคามเหมือนกันเกาะคามอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะใช่ปกติกัปตันใช้ขับเรือเนี่ยใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เลยผมก็แล้วแต่คนที่มาอะไรไปแค่ว่าลูกค้าบางคนก็อยากได้แบบชิลๆไปเรื่อยๆ10น็อต10น็อตน็อตนะครับบางคนก็อยากถึงไวผมว่าอาจให้เลย25น็อตอะไรนี่เลยเคยลองเทข้างบนไหมข้างบ
ครับเคยแล้วเคยแล้วอ๋อแสดงว่ามีประสบการณ์แล้วโอเคกัปตันลองหน่อยครับเดี๋ยวให้กัปตันเทดู1โค้งนะครับมันไม่น่ากลัวเลยเนาะมันนิ่มมันไม่เหมือนเรือเล็กนะเรือนี้มันเทแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยวงแคบนะดูน้ำไม่รู้สึกอะไรเลยกับเรือลำใหญ่ผมเทซ้ายนะครับเทซ้ายเทซ้ายแล้วชนขึ้นตัวเองด้วยนะโอ้โหทางอาชีพเขาจะด่าผมไหมเนี่ยเรือย้อนมึงจะเอามาดิฟกลางทะเลเลยช่องนี้ดิฟทุกลำนะครับไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวลงไปคุยกับน้องปลาสรุปว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับวันนี้จบกับอาเซมูสปลายบิด66เดี๋ยวก่อนพี่วีทุกลำนี่คือดิฟหมดนะเรือหนูก็ดิฟใช่เป็นไงบ้างคะลำใหญ่ขนาดนี้ดิฟไม่ดิฟดีไหมคะถือว่าเลี้ยวด้วยวงแคบมากๆนะครับกับลำใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าจะเลี้ยวได้ขนาดนี้เมื่อกี้ผมบอกให้กับตันเขาหมดหมุนหมดเลยอ่ะค่ะลองดูเนาะก็คือมันไม่ปัดไม่เป๋ไม่อะไรเลยนี่ผมสงสัยอยู่อย่างถ้าสมมุติว่าเราซื้อเสร็จแล้วเราจะเที่ยวเกาะช้างเกาะสมุยเมื่อกี้กัปตันบอกว่าเที่ยวเกาะสมุยนี่5ชั่วโมง5ชั่วโมงไปกลับ10ชั่วโมงใช่สบาย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 จริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านก็มีเรือหางไซนี้ไปกลับสมุยได้ปกตินะคะไม่มีปัญหาเลยคือแบบออกเช้าไปกินข้าวกลางวันที่นู่นใช่กลับค่ำๆหน่อยกลับค่ำๆหน่อยใช่ใช่ก็โอเคแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ละนี่เกาะช้างอะไรก็สบายสบายสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้หมดค่ะมีหลายคนที่ผมรู้จักก็ขับเรือจากนี่ไปเที่ยวเกาะช้างไปนอน 2-3 วันแล้วค่อยกลับแฮปปี้เนาะแฮปปี้ครับแฮปปี้เราคุยกันเรื่องราคาหน่อยดีกว่าไหมโอ้เอ้ยคนเขาอยากรู้ราคาอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมมาเรามาดูเรื่องราคากันดีกว่าเริ่มสนใจลำนี้ขายเท่าไหร่ครับน้องปลาลำนี้ราคาขายอยู่ที่75ล้านบาท75ล้านไม่รวมแวตนะคะไม่รวม75ไม่รวมแวตอยู่แล้วค่ะต้องเสียแวตต่างหากผมว่ามันแพงน้องปลาแพงใช่ป่ะระดับ V มาแล้วน้องปลาต้องลดหนักๆ หน่อยแบบล้าน2ล้านไม่เอานะค่ะล้าน2ล้านไม่ต้องพูดกันนะโอเคสำหรับพี่วีนะคะมารายการนะคะบิดโมนะคะมาถ่ายให้กับบริษัท MGC Marine หรือว่า Asimut Yacht Thailand นะคะราคาอยู่ที่68ล้านบาทค่ะ68ล้านใช่ไม่รวมแวตไม่รวมแวตลดไปเลยค่ะ7ล้านบาทมีแล้วมีอะไรแถมให้ผมบ้างไหมมีสิคะตอนนี้นะคะเรามีแถมประกันภัยให้ชั้น1 1ปีนะคะค่ะแล้วก็ให้ที่จอดเรือฟรีอีก1ปีที่โอเชียนมารีน่าพัทยานะคะแถมจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนเดิมนะคะค่ะซื้อเรือจัดไฟแนนซ์ได้ใช่ภาษีก็เอาไปหักลดแวตได้นะคะค่ะก็คือเวลาซื้อส่วนมากถ้าเป็นรถแบกก็คือใช้เป็นบริษัทซื้อใช่ค่ะใช่นะครับแล้วก็เป็นเงินบริษัทผ่อนใช่มีบริษัทผ่อนไม่หักค่าใช้จ่ายได้แล้วก็หักค่าใช้จ่ายได้รู้สึกเขาหักได้เต็มด้วยนะหักได้เต็มจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้เต็มเขาบอกว่าเรือลำนี้ใช้ฟรีเติมแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวทั้งครอบครัวได้บิสเนสได้ได้หมดทุกอย่างค่ะคุ้มถือว่าคุ้มมากสำหรับที่จะซื้อแบบเนี้ยเหมือนที่พี่บีบอกมาตอนแรกนะคะซื้อคอนโดลำนี้เหมือนคอนโดแต่คอนโดมันติดที่ดินเนาะแต่เรือเนี่ยไปไหนได้ไปได้ทั่วเลยใกล้ใกล้ใกล้สมเด็จก็แฮปปี้ละค่ะแฮปปี้ละสองชั่วโมงก็ถึงละมีคอนโดอยู่เกาะกูดเนี่ยก็ไปแบบเดียวอยู่สองวันไปมีคอนโดอยู่เกาะช้างอีกแล้วรวยเนาะรวยเหมือนรวยนะเหมือนรวยรวยเลยมีคอนโดได้ทุกที่อีกสามวันไปโผล่สมุยอย่างเงี้ยใช่รวยมากรวยมากนะเที่ยวสนุกมากครับเมืองไทยกับเรือลำใหญ่ๆนะครับได้ค่ะโอเคไปกันดีกว่าน้องปลากลับบ้านกับตันพาเราถึงโอเชียนแล้วค่ะได้เราไปลองกันมานะครับผมโอเควันนี้บ๊ายบายขอบคุณน้องปลาจ้ะขอบคุณมากครับบ๊ายบายจ้ะThank you.